是风雨会度过风景、哦哦哦哦哦、就算说成灰也无所谓，一心追寻着舞台，背脊上的光彩怀抱着期待、哦哦哦哦、穿越平凡之海，前去新的未来，屏住呼吸以后，让年轻绽放在รักไวฝันจักรจันทร์ทองคำประจำปีครั้งที่26ยินดีต้อนรับเข้าสู่การประกาศรางวัลจักรจันทร์ทองคำครั้งที่26ค่ะสวัสดีครับทุกท่านก่อนที่เราจะประกาศรางวัลสุดท้ายรางวัลนักร้องแห่งปีพวกเรามาประกาศรางวัลนักร้องหญิงแห่งปีก่อนนะครับทุกท่านเชิญชมที่หน้าจอได้เลยครับผู้ที่เข้ารอบมีเหลียงเฉินม่องหลันจือท่านต่อไปก็คือหลีอี้ซีหูม่องอิงดูเหมือนการแข่งขันของพวกเราจะดุเดือดมากเป็นพิเศษเลี้ยงเฉินกับเบิ้งหลันจือได้เข้าชิงตำแหน่งนักร้องหญิงกับนักร้องยอดเยี่ยมแห่งปีพร้อมกันทั้งสองรางวัลตั้งแต่มีการจัดมอบรางวัลมายังไม่เคยมีใครที่ไหนสามารถคว้า2รางวัลใหญ่นี้ไปได้ดังนั้นรางวัลนักร้องหญิงยอดเยี่ยมที่พวกเรากำลังจะประกาศต่อไปนี้จึงสำคัญมากนะครับฉันว่าคืนนี้โชคดีที่สุดของเธอคงได้รางวัลนักร้องหญิงยอดเยี่ยมจะได้หรือไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคหรอกความสามารถต่างหากล่ะขอประกาศว่าผู้ที่ได้รับรางวัลจักรจันทร์ทองคำครั้งที่26สาขานักร้องหญิงยอดเยี่ยมคือเหลียงเฉิน
ยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยครับเหลียงเฉินกำลังเสริมเลยศัตรูมีมากเกินไปส่งไปไม่ได้เหลียงเฉินยินดีด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะการได้รับรางวัลในวันนี้ทำให้ฉันดีใจมากๆเช้าที่ผ่านมาพี่ฉิงผู้จัดการของฉันยังกังวลอยู่เลยว่าฉันจะได้รับรางวัลนี้ไหมตอนนี้เธอคงวางใจได้แล้วก็ต้องขอบคุณแฟนเพลงทุกท่านที่มาสนับสนุนฉันยังดีที่ฉันได้รางวัลนี้มาไม่งั้นฉันต้องเบิกค่ารถให้พวกคุณแน่
เมิ่งหลันจือกับเย่อี่ซินเวลาทุกคนคงกำลังรอคอยรางวัลนักร้องแห่งปีอยู่งั้นฉันจะไม่รบกวนเวลาของทุกคนแล้วขอบคุณค่ะแฟนของเธอกับเมิ่งหลันจือถูกถ่ายเจอว่าอยู่ด้วยกันแล้วค่อยว่ากันมันยังไงกันเนี่ยแบบนี้น่าชื่นหรือเปล่ามันเป็นยังไงพี่ฉิงคะพี่เฉินนี่ก็ร้ายจริงๆเพิ่งได้รางวัลนักร้องหญิงมาคงจะชั่วรางวัลอีกแน่เลยตอนนี้ก็มีข่าวเรื่องแฟนนอกใจอีกถ้าเกิดส่งผลกระทบต่อการทำอัลบั้มใหม่ล่ะพี่ฉันจะต้องโกรธตายคาที่แน่เลยเคอๆพูดให้มันน้อยๆหน่อยเฮ้ยฉันเองโถเอ้ยอีโถขอบคุณฟ้าดีที่นายรอดมาได้นายรู้ไหมว่านายทำฉันตกใจแทบตายกลัวอะไรกันฉันคำนวณระยะแล้วถึงยิงมีเวลาพอให้หนีแน่โอเคโอเครู้ว่านายเก่งคาดว่าตอนนี้คงเหลือแค่เราศัตรูยังมีอีกเพียบเลยนี่มีแผนอะไรไหมกลยุทธ์ของฉันคือบุกเข้าไปเลยผู้เข้ารอบรางวัลนักร้องยอดเยี่ยมแห่งปีโทษทีนะคนกับรางวัลฉันจะเอาทั้งคู่ว้าคิดไม่ถึงว่าเหลียงเฉินกับเมิ่งหลันจือจะได้เข้าชิงรางวัลนักร้องยอดเยี่ยมแห่งปีพร้อมกันอีกแล้วค่ะผมพบว่ากรรมการนี่ใจร้ายจริงๆนะใช่แล้วค่ะจะต้องให้พวกเธอแย่งกันให้ตายไปข้างเหรอโอเคค่ะงั้นต่อไปพวกเราจะมาเฉลยคำตอบของวันนี้พร้อมกันนะคะโอ้ฉันคิดว่าฉันน่าจะรู้คำตอบของปริศนานี้แล้วค่ะทุกท่านคิดว่าจะเป็นใครกันล่ะคะหลันจือ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 รางวัลจักรจันทร์ทองคำครั้งที่26ผู้ที่ได้รับรางวัลนักร้องยอดเยี่ยมแห่งปียินดีด้วยค่ะรางวัลฉันเอาไปแล้วส่วนคนเธอเก็บไว้เถอะฉันจะคุ้มกันให้นายไปจัดการพวกนั้นให้หมดนะโฮโลแกรมไม่ต้องเดี๋ยวนายยิงไปทางนั้นนะWhat?
รู้จริงเท่ที่สุดเลยจะไปไหนเนอะโหลู่จริงวิธีของนายเจ๋งเกินไปแล้วนะนี่แค่ขั้นพื้นฐานลู่จริงลู่จริงมาดูห้องไลฟ์แล้วทำลายสถิติด้วยสถิติอะไรมี2รายการปฏิบัติภารกิจเร็วกว่าผู้ครองสถิติคนอื่น20วิน่ะดูท่าทางพี่จริงจะร้อนใจอยากดูประกาศรางวัลสินะอีกรายการล่ะอีกรายการก็คือยอดวิวอยู่ที่อันดับ1ไปตู้รางวัลจักรจันทร์ทองคำเหลียงเฉินที่ได้คว้าแกรนด์สแลมครั้งแรกของรางวัลจักรจันทร์ทองคำไปครองยินดีด้วยค่ะเหลียงเฉินอะไรน่ะเหลียงเฉินอีกแล้วเหรอคืนเดียวได้2รางวัลนี่มันทำลายสถิติแล้วมั้งเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นคนได้รับแกรนด์สแลมทองคำเก่งชะมัดเลยแล้วเมื่อไหร่พวกเราจะได้รับแกรนด์สแลมจากการแข่งขันอันดับโลกบ้างน่ะพวกนายอย่าเพิ่งพูดฉันจะฟังเหลียงเฉินกล่าวความรู้สึกขอบคุณค่ะยินดีด้วยค่ะเหลียงเฉินยินดีกับเหลียงเฉินที่ได้เป็นผู้ชนะสูงสุดในประวัติศาสตร์ของที่นี่เหลียงเฉินมีอะไรอยากจะกล่าวกับทุกคนไหมครับในคืนนี้ได้เกิดเรื่องขึ้นมากมายที่ทำให้ฉันรู้สึกประหลาดใจฉันดีใจมากที่ได้มายืนอยู่บนเวทีนี้อีกครั้งและยังได้พูดสิ่งที่พูดค้างไว้ขอบคุณแฟนเพลงที่มอบสิ่งที่ฉันต้องการแล้วก็จะขอบคุณใครบางคนที่เอาสิ่งที่ฉันไม่ต้องการไปหลังจากนี้ฉันจะพยายามสร้างสรรค์ผลงานและร้องเพลงเพื่อทุกคนเพราะว่าฉันคือเหลียงเฉินที่รักการร้องเพลงขอบคุณค่ะไม่ต้องขอบคุณเลยพวกนายนี่หน้าหนากันจริงๆนะเขาขอบคุณพวกนายหรือไงทำไมจะไม่ใช่นายเอาแค่เปิดเพลงของเหลียงเฉินอยู่ทุกวันยังไงซะพวกเราก็ถือว่าเป็นแฟนเพลงของเหลียงเฉินเหมือนกันสมแล้วที่เป็นคนที่พี่จริงชอบพูดจาดูมีพลังมากเลยมีพลังพี่ครับพี่ไม่เป็นไรใช่ไหมขอบใจนายเป็นอะไรผลสอบไม่ดีครับสอบตกนั้นเหรอไม่ได้ที่หนึ่งเด็กม.ปลายน่ะในห้องมีเพื่อนร่วมชั้นตั้งเยอะไม่ได้ที่หนึ่งได้ที่สองก็เก่งมากแล้วที่หนึ่งของจังหวัดนะครับน้องชายเก่งจังนะไม่เป็นไรหรอกต่อไปยังมีโอกาสอีกไม่เหมือนฉันไม่ได้ขึ้นเวทีด้วยซ้ำพี่เป็นอะไรไปฉัน
ไม่มีอะไรขอบคุณที่ช่วยของนายนะยินดีครับ站在舞台上，轻轻的歌唱，把歌声点亮了一片海洋。望着陌生的、熟悉的脸庞，满眼都是漂浮的荧光。พี่ครับพี่ร้องเพราะมากเลยทุกคนเรียกร้องให้นายมาเซอร์วิสอยู่ถามว่าคืนนี้จะฉลองยังไงคืนนี้จะมีไลฟ์เซอร์ไพรส์ฉลองที่เหลียงเฉินได้รับ2รางวัลตามสายลมเพลงตามสายลมขอมอบให้เพื่อนๆทุกคนขอให้ทุกคนราบรื่นเหมือนกับสายลมแล้วก็นี่ดึกมากแล้วอย่านอนดึกอย่าให้รบกวนการเรียนกับงานพรุ่งนี้มีเรื่องอะไรกันแน่ดูเองเถอะภาพชุดนี้ถ่ายได้ชัดมากเลยนะเรียกได้ว่าหลักฐานมัดตัวเลยแต่ยูเออุ๋ยซวินคนนี้ตอนที่เพิ่งคบกับเขาวันที่สองเขาก็อดไม่ได้ที่จะเปิดตัวว่าคบกับพี่เพื่อก่อกระแสความดังนี่เพิ่งผ่านไปเท่าไหร่เองอะก็ไปก่อคนอื่นแทนละคงคิดว่าพี่ไม่มีทางจับได้สินะก็นั่นน่ะสิเฉินอย่าเสียใจเลยนะเธอมัวแต่ยุ่งอยู่กับการทำอัลบั้มใหม่นะใช่ยูเออุ๋ยซุนคาดไม่ถึงแน่ว่าพี่จะได้รางวัลน่ะนี่จากที่ชาวเน็ตวิเคราะห์กันมาเมืองหลันจือกับเย่หวีซินน่าจะคบกันตั้งแต่เดือนก่อนนี่เป็นรูปที่พวกเขาถ่ายได้ที่ญี่ปุ่นว้าวนายว่าไงนะแฟนของเหลียงเฉินนอกใจนี่ข่าวดังขนาดนี้นะยังไม่รู้อีกเหรอนี่พี่จริงในฐานะที่พี่เป็นแฟนเพลงของเหลียงเฉินนายมีความคิดยังไงกับเรื่องนี้ถ้าพารามิเตอร์ไม่เข้ากันมันไม่มีผลลัพธ์หรอกพูดภาษาคนได้ไหมเลี้ยงเฉินเพอร์เฟคขนาดนั้นเย่ออีซินไม่คู่ควรกับเธอหรอกจะไปไหนอ่ะไปซื้อน้ำเนี่ยThank you.
พี่รู้ไหมเมื่อกี้ตอนอยู่ในร้านฉันเห็นคนนึงกำลังซื้อน้ำนี่อยู่อ่ะคิดไม่ถึงเลยว่าบนโลกนี้จะมีคนที่เหมือนกับพี่ดื่มน้ำรสชาติแปลกๆนี่ด้วยเขาอาจจะแปลกก็ได้บอสครับพี่เฉินเจอปัญหาเฉินฟังผมอธิบายก่อนคราวนี้มันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณเห็นนะอธิบายสิเฉินผมพอถูกข่าวนี้แฉผมชักจะรับไม่ไหวจริงๆคุณช่วยออกแถลงการอะไรหน่อยได้ไหมบอกว่าก่อนหน้านี้เราเลิกกันไปแล้วบริษัทบอกว่ายังไม่ต้องทำอะไรกับเรื่องนี้ไม่ต้องตอบโต้เรื่องจะได้ไม่บานปลายถึงยังไงเราก็อยากให้แฟนเพลงโฟกัสไปที่เรื่องงานของเธอมากกว่าจะปล่อยไว้เฉยๆได้ยังไงเรียบร้อยเหลียงเฉินยังอยู่ก่อนหน้านี้ยังไงก็ไม่เลิกตอนนี้เลิกแล้วเธอก็อย่าเศร้าเกินไปไม่ได้เศร้านี่คะขยะก็ควรจะอยู่ในถังสิมีคนมาเก็บไปแทนฉันดีใจแทบแย่ปีนี้ถ้าฉันมีความรักอีกฉันยอมเป็นหมาเลยเลขหมายที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้กรุณาติดต่อใหม่ภายหลังอีกครั้งค่ะเลขหมายที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ช่วยดูตั๋วเครื่องบินคืนนี้ให้ทีนะฉันจะกลับตอนนี้สักครู่นะครับบอสครับไม่มีไฟล์แล้วเอากุญแจรถมาคุณจะขับไปเหรอครับแล้วงานอีเวนต์ของพรุ่งนี้ล่ะไม่เป็นไรทันอยู่เอามารอฉันหน่อยนะโอ้พี่เจวินเป็นอะไรไหมฉันเห็นเรื่องของเธอแล้วนะฮะอ๋อฉันไม่เป็นไรค่ะดีงั้นก็ดีเธอยังไม่ตื่นใช่ไหมเมื่อวานนอนดึกไปหน่อยฉันรบกวนเธอนอนหรือเปล่าเปล่าหรอกงั้นเธอนอนก่อนเถอะฉันจะวางแล้วนะบ๊ายบายค่ะบอสครับเราขับรถมาทั้งคืนทำไมเร็วจังครับเธอไม่เป็นไรกลับกันเถอะอ
ซ้อมได้แล้วซ้อมได้แล้วนายยังอยากคว้าแชมป์โลกและมีชื่อเสียงอยู่ไหมหลิวเอ้อนายอย่าวิ่งเร็วขนาดนั้นสิฉันตามไม่ทันเดี๋ยวก่อนฉันยังเก็บปืนไม่ได้เลยวันนี้ฉันจะพาพวกนายบอยบินตามฉันมาหลิวเอ้อระวังเฮ้ยทางซ้า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 ยนา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 ยอยู่ไหนข้างหลังนายก็มีหุ่นยนต์ช่วยสองคนนี้ช่วยฉันสิปะโถ่เอ้ยพวกเรามาแล้วไงฉันขออ้อมหน่อยขออ้อมก่อนเฮ้ยฉันแพ้แล้วนี่รู้จริงอยู่ๆเปิดเพลงทำไมเฮ้ยนายโจมตีฉันทำไมเนี่ยเฮ้ยฉันก็แพ้แล้วเหมือนกันน่ะเดี๋ยวก่อนนะหรือว่าไม่ใช่เพลงที่ลู่จิงเปิดโจโจนายก็ลองตายดูสิอ๋อก็ได้ฉันจะไปให้หุ่นยนต์ฆ่าพี่น้องครับส่งพัสดุให้หุ่นยนต์เร็วมากขอมอบเพลงตามสายลมให้นะเจ๋งดีนี่หว่าลู่จิงนี่เป็นฝีมือของนายเหรอไม่ต้องเกรงใจหรอกเพราะเพลงหลิงเฉินต่างหากพี่ได้ขึ้นฮอสเสิร์ตอีกแล้วเฮ้ยช่วงนี้ฉันตั้งใจแต่งเพลงอยู่ดีๆใครมาสร้างเรื่องให้ฉันอีกเฮ้ยครั้งนี้เป็นเรื่องดีนะเพลงตามสายลมของพี่ดังแล้วตามสายลมเหรอเพลงนี้คนรู้จักน้อยจะตายเพราะว่ามีเฮอร์แมนไง อะไรแมนนะเฮอร์แมนไงพ่อของลูกในอนาคตของฉันเองเป็นสตรีมเมอร์ที่เก่งมากเลยทำไมเหรอพี่รู้จัก Beautiful Soul ไหมคะเป็นซอฟต์แวร์เกมแนวแข่งขันค่ะก่อนหน้านี้เขามีไลฟ์สดรอบนึงใช้เวลาแค่28นาที41วิเพื่อจบเกมสร้างสถิติใหม่อ๋อวันที่พี่ได้รับรางวัลช่วงสุดท้ายที่เขาไลฟ์สดก็เปิดเพลงตามสายลมแหละเพราะงั้นเพลงนี้ก็เลยดังขึ้นมาแบบนี้เหรอแต่มันก็ไม่ใช่เพราะสาเหตุนี้เท่านั้นนะพี่ไม่รู้สึกว่าเพลงนี้เข้ากับเกมนี้มากๆหรอทำภารกิจในเกมสำเร็จก็มอบเพลงตามสายลมเพื่อเป็นการฉลองทำภารกิจล้มเหลวก็มอบเพลงตามสายลมเพื่ออวยพรตอนนี้ทุกคนพูดแบบนี้กันทั้งนั้นเลยแบบนี้ฉันก็ต้องขอบคุณเขานะสิพี่เฉินฉันจะบอกให้นะพี่ควรจะดูการไลฟ์สดรอบนี้ของเฮอร์แมนอุ๊ยหล่อจังเลยฉันรักเขาที่สุดแล้วจะชอบใครไม่ชอบแต่มาชอบคนอินเน็ตเนี่ยนะเธอรู้ว่าเขาอ้วนสูงผอมเตี้ยหน้าตาเป็นยังไงเหรอฉันชักจะห่วงความรักของเธอซะจริงพี่ไม่เข้าใจอ่ะในใจฉันเขาจะยิ่งใหญ่ตลอดไปอ่ะหาเจอแล้วพี่ดูสิเขาเล่นดีๆมากเลยเคเคไปนั่งดูเองเธอฉันจะแต่งเพลงพี่ดูนี่สิหยุดเคเคออกไปนี่เป็นหนังสือแผนความร่วมมือที่บริษัทเทคโนโลยีส่งมาพวกเขาอยากให้เธอเป็นทูตโปรโมทโครงการของพวกเขาเธอลองดูก่อน Beautiful Soul เคนี่ใช่เกมที่เธอบอกฉันว่าทำให้เพลงตามสายลมขึ้นติดชาร์ตเหรอตอนนี้เพลงตามสายลมฮอตมากเลยดึงดูดนักกีฬาอีสปอร์ตมือดีเข้ามาร่วมเยอะมากเลยนะงั้นฉันก็ต้องขอบคุณสตรีมเมอร์คนนั้นละสิแต่เกม Beautiful Soul นี่ก็ดังมากนี่ฉันเคยคุยกับผู้รับผิดชอบเกมเขาบอกว่าความตั้งใจเดิมในการออกแบบคือการพัฒนาสไตล์เกมที่ใหม่และแตกต่างจากเมื่อก่อนด้วยฟังดูเจ๋งมากเลยนะแต่ว่าฉันต้องทำอะไรเกมนี้มุ่งเน้นที่จะผลักดันการพัฒนาของกีฬาอีสปอร์ตนอกจากการแข่งขันทั้งเล็กและใหญ่ยังมีระดับโลกสิ่งที่เธอต้องทำก็คืออาศัยชื่อเสียงของเธอโปรโมทการเล่นเกมนี้ซะแล้วยังต้องให้ความร่วมมือกับการสตรีมเกมและเล่นเป็นทีมด้วยแต่ฉันไม่เคยเล่นมาก่อนไม่รู้จะทำได้ไหมเพื่อนของเธอที่ชื่อซุนปินวี่เขาเล่นเป็นนี่ให้เขาสอนสิอ
ฮัลโหลเฉิงจือได้ยินไหมได้ยินแล้วเดี๋ยวเธอตามพี่มาเลยนะพี่จะพาเธอไปจุดพลุเองได้เลยนี่เฉิงจืออย่าไปทางนั้นสิถ้าหลงเข้าไปในดงหุ่นยนต์แล้วนะอย่ากลับมาอย่ากลับหาฉันนะอย่าเฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่ฉันทำได้แน่ฉันทำได้แน่ต้องทำได้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 ฉันทำได้เฉิงจือทำอะไรเนี่ยระเบิดนั่นระเบิดได้นั่นนี่โอ้ยอีกนิดเดียวเองอีกนิดเดียวฉันก็ทำภารกิจเสร็จแล้วนะอีโถรีบโจมตีสิฉันเล่าหุ่นยนต์มาแล้วนายรีบยิงสิยืนทำอะไรอยู่ทำไมนายถึงถูกหุ่นยนต์ยิงตายล่ะอีโถนายเน็ตหลุดเหรอฉันกำลังคิดว่าฉันจะทำยังไงกับเธอดีแล้วไงล่ะเธอย่อหน้าต่างให้เล็กที่สุดก่อนแล้วกันทำไมเหรอแล้วเธอก็เปิดโปรแกรมเล่นเพลงสิยังมีวิธีเล่นแบบนี้ด้วยเหรอไม่ต้องสนหรอกนะเชื่อฉันเถอะก็ได้แล้วยังไงต่อเสิร์ชคำว่าเหลียงเฉินฮะเห็นหรือยังอ่ะเพลงที่สุดปังที่สุดในตอนนี้ของนักร้องอย่างเหลียงเฉินน่ะนะเพลงตามสายลมให้เธอเลยสุดปินอุ้ยไอ้เจ้าบ้าเอ้ยฮู้ฮู้ฮู้ดึกดื่นขนาดนี้นายเรียกฉันมาเพื่อจะจุดพลุงั้นเหรอไหนฉันได้ปลดปล่อยหน่อยเถอะหน้าฉันอึดอัดจะตายอยู่แล้วสัตว์ใจเว้ยเป็นอะไรไปนอนไม่พอหรือไงเหล่าติงฉันขอพูดกับนายตรงๆนะช่วงนี้ฉันน่ะหมดหนทางแล้วจริงๆถ้านายเห็นฉันเป็นเพื่อนแล้วนายก็ช่วยฉันหน่อยสิได้มะเกิดอะไรขึ้นน่ะก็เหอเจียน่ะก่อนหน้านี้เขามาหาฉันให้เข้าป่าไปถ่ายละครฉันตอบปัดเข้าไปแล้วตอนนี้ฉันก็นึกเสียดายจะไม่รู้จะพูดยังไงแล้วก่อนหน้านี้เขาเชื่อฟังนายมาตลอดเลยนะนายช่วยไปคุยกับเขาให้ฉันหน่อยสิเรื่องนี้น่ะเหรอเรื่องนี้แหละได้ฉันช่วยก็ได้เลี้ยงข้าวฉันด้วยล่ะไม่มีปัญหาเลยนายจะกินอะไรก็ว่ามาบุญคุณครั้งใหญ่เนี่ยช่วยชีวิตฉันก็ไม่มีวันลืมจริงๆนะ นี่ไม่พูดเรื่องนี้แล้วมาเล่นดอกไม้ไฟกันมาจุดด้วยกันเถอะ มา นี่ถือเล่นไปก่อนนะวู้ฮู้วู้เอ้ากำลังซ้อมอยู่เหรอรู้จริงจะไปไหนนะเดี๋ยวฉันจะกลับบ้านย่ารู้จริงวันนี้มีสาวๆตั้งหลายคนมาขอวีแชทอีกแล้วนี่นายห้ามเอาวีแชทฉันไปปล่อยให้คนอื่นอีกนะวางใจเธอไม่ทำแบบนั้นหรอกเฮ้ยรู้จริงฉันมีสุดยอดไอเดียอย่างหนึ่งที่จะทำให้สาวๆไม่มาแอดวีแชทของนายอีกเลยเฮ้ยอย่าทำหน้าอย่างนั้นสิมึงเอามือถือมาเจ้าตูบขี้ประจบแสนสุขลู่จริงเจ้าตูบขี้ประจบแสนสุขลู่จริงบ้าเลย
หลิวเอ่อนี่นายอยากจะกินหมัดหรือไงเฮ้ยฉันล้อเล่นน่ะไม่ชอบก็เปลี่ยนกลับสิอะไรเหรอปรับปรุงรักษาระบบเปลี่ยนชื่อไม่ได้1เดือนไงเฮ้ยคือว่าพี่จริงครับเออฉันผิดไปแล้วอ่ะให้อภัยฉันเถอะนะเอาพี่จริงพอเลยลาก่อนเจ้าตู่มันจะฉลาดแบบนี้นะเนี่ยวีโถระเบิดดอกไม้ไฟสิฉันจะบอกนายให้วันนี้ฟอร์มฉันเยี่ยมสุดๆไปเลยจะต้องทำภารกิจสำเร็จแน่อยู่ไหมอยู่ไหมตอนนี้ฉันมีเฉิงจื่อตัวน้อยที่ต้องการนายมากสามารถติดต่อได้ในขณะนี้นี่กำลังเล่นซ่อนแอบกับฉันอย่างนั้นเหรอ1คู่2คู่3คู่4คู่5คู่6คู่7คู่8คู่ปลอดภัยไว้ก่อนใครนะทำไมพอเห็นฉันแล้วต้องทำหน้าเหมือนเห็นผีด้วยล่ะได้ทำผิดไว้หรือไงบุกเข้ามาในบ้านของผู้ชายโดยไม่รู้สึกผิดแบบนี้นะฉันต้องรู้สึกผิดเหรอก็เพราะว่านายหายตัวไปตั้ง2วันนะสิไม่งั้นฉันคงไม่มาหาถึงนี่หรอกเฮ้ยเฉิงจือมีข่าวดีข่าวนึงกับข่าวร้ายอีกข่าวอยากฟังอันไหนก่อนข่าวร้ายข่าวร้ายก็คือฉันจะไปถ่ายละครใหม่ในดินแดนอันไกลโพ้นนายเหรอถ่ายละครเนี่ยนะเดี๋ยวก่อนสิดาราที่ไม่ดังแล้วอย่างนายมีละครให้ถ่ายด้วยเฮ้ยเธอพูดแบบนี้ฉันไม่ชอบเลยนะทำไมถึงเรียกว่าดาราที่ไม่ดังแล้วล่ะไม่ทราบว่าฉันเคยดังเหรอถูกต้องงั้นนี่จะเป็นข่าวร้ายได้ยังไงเพราะฉันจะพาเธอเล่นดอกไม้ไฟด้วยกันไม่ได้แล้วแล้วข่าวดีล่ะเมื่อกี้นี่ไงข่าวดีของฉันเลยนะวีโถนี่ทำแบบนี้ได้ยังไงแล้วฉันล่ะเธอดูสิจิตใจฉันดีขนาดนี้จะไม่ช่วยเธอได้ยังไงล่ะเอาแบบนี้แล้วกันนะฉันหาคนเก่งๆมาสอนเธอเขาเป็นนักกีฬาม้ามือหนึ่งของการแข่งจัดอันดับโลกงั้นวันนี้ฉันก็มาเสียเที่ยวไม่ได้สิแม่คุณเธอดูสิฉันยังจัดสัมภาระไม่เสร็จเลยนะฮะก็ได้จะรอข่าวดีก็แล้วกันไอ้นี่อะไรอีกเล่าอย่าบอกเขานะว่าฉันเป็นใครได้เข้าใจจะรู้ว่าเธอดังนะมาไปเถอะมาแม่คุณนี่ไปเร็วสินี่มาเร็วไม่คิดจะยกน้ำยกท่ามาเสิร์ฟเลยเหรอเดี๋ยวก็มีน้ำให้ดื่มเองแหละทนสักสองสามนาทีก็ถึงบ้านแล้วนะไว้เรากลับไปถึงบ้านแล้วก็ดื่มให้เต็มที่แล้วกันนะไม่ได้ห่างจากที่นี่แค่ถนนเส้นเดียวค่อยเดินนะThank you.
我站在舞台上，轻轻的歌唱，歌声点亮了一片海洋。我望着陌生的、熟悉的脸庞，满眼都是漂浮的眼光。谁又画上半面妆？谁又需要谁欣赏？要不是那情歌唱得太猖狂，偷偷掠过你目光，风轻拂过你的衣裳，念念不忘。你的晴朗融化心底的倔强，温暖手掌给我爱情的力量。从此以后，你就是我的所有。My love, you are my only one。 最美的意外，多幸运是你牵我手，却把余生占有。受伤，给我爱心的力量。从此以后，你就是我的所有。My love, you are the only one. Oh, my love.